เนี่ยดูสภาพที่ทุกคนที่เขาเอามาทิ้งกันเนี่ยมันตอนแรกโทรหาพี่ฝนเชียงใหม่จะมารับหมาตัวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยมัน2-3 ตัวใช่ใช่ส่วนมากคือเป็นห่วงตอนนี้คือหมาตัวเล็กๆหมาน้อยๆนี่ก็คืออันนี้ก็เป็นแก๊งที่อยู่จากข้างบนเอาลงมาข้างล่างนะแก๊งเนี้ยแก๊งพวกนี้คือยังไม่ได้รับวัคซีนอะไรเลยคือก็เสี่ยงอ่ะหมาน้อยเยอะมากเลยเนาะเยอะโอ้โหแล้วก็นั่นอีกคอกนึงเยอะมากคอกนี้อันนี้10 ตัวนะไอ้ตัวเล็กแบบนี้เนี่ยคือมาไม่แย่แล้วมันจะกองขยะมาจากกองขยะโอ้โหสภาพแบบตัวนี้เก็บมาจากกองขยะเขาเอามาทิ้งให้ทิ้งกองขยะเลยทิ้งที่กองขยะแล้วก็คนที่นั่นน่ะเขาไปเจอเอาไปให้แล้วมันรอดกี่ตัวตอนนั้นตอนนี้เอามา3ตายไปเลยอาหารเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยคือหมาพวกเนี้ยมันจะได้ที่วัดมันจะมีแต่แบบเม็ดใหญ่ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นอาหารหมาพันเล็กก็ดีเหมือนกันใช่ต้องการมากด้วยใช่ต้องการหมามันเยอะนะตกอยู่ใต้ขนใต้อย่างเงี้ยเราไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมันขยำนี่แล้วมันจะหลบอยู่ใต้ขนเพราะเราขยมนี้คนหาก็ตาลายจะเวียนหัวก็มันขยมนี่แหละจะบนน้องจำตาบอกใครดีมันเป็นเฮ็ดไปเฮ็ดตึ๊กขยมมาตายเวียนหัว60 วิใช่ไหมเยอะตัวมาเลยทิ้งซึ่งแบบว่าคุณเอามาทิ้งแล้วอย่างป้าเอสเขาไม่รับนะเลือกไม่รับเอาแต่เอโป3 มิกไอที่อย่างเงี้ยมันไม่กินค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนให้เขาไหมเขาต้องเขาก็เลยก็มาทิ้งที่วัดถ้าหลวงพ่อไม่รับเห็บไอพวกนี้นี่คืออันตรายที่สุดนะคะเห็บอย่างเงี้ยหมอบอกเห็บอย่างเงี้ยคือจะทำให้มันเป็นพยาธิในเม็ดเลือดพี่หนึ่งมาไม่ทันเองหมาที่มันอยู่ข้างล่างเลือดออกเมื่อวานนี่เอายาให้ละเป็นไรก็จับเห็บหมัดนี่แหละตัวในหูนะโอ้ยเนี่ยในหูเนี่ยคือเนี่ยมีทุกโอ้ลูกไม่ขอโทษลูกขอโทษว่า3 วันอ๋อ3 วันเสร็จละโอ้เยี่ยมแค่ที่หลังน้องหนูก็ทำขาขึ้นมาได้แต่นี้อยากทำอีกอันนึงได้จริงๆแล้วพี่เข้ามาเป็นจิตอาสานะคะแต่ว่าก็คือวันนั้นน่ะมาเจอป้าเขาที่ว่าเขาเอาลูกหมามา3-4 ตัวมา4 ตัวแล้วเขาบอกว่าเขาเก็บมาที่กองขยะในเมืองก็เลยบอกอ้าวป้าแล้วจะทำยังไงเนี่ยคือสภาพลูกหมานี่คือดูไม่ได้สักตัวอย่างที่เห็นตามในภาพนะที่เราเขาบอกเอามาจากกองขยะใช่ค่ะสภาพมา3 ตัวนี่มีมันเป็นยังไงบ้างคือแบบทั้งเห็บทั้งหมัดทั้งปวกอะไรก็แล้วที่ว่าหนอนชัยออกมาแต่ละตัวนี่คือเขาจะมีแผลเป็นรูเต็มตัวเต็มท้องเขาเลยแล้วแต่ละรูนี่ก็จะมีหนอนออกมาทีละตัว2 ตัว 3 ตัวพี่ก็ต้องเอายาไล่หนอนชัยออกมาตรงไหนตามตัวเขาเลยท้องก็ออกมาท้องออกทั้งหลังคือถ้าเป็นรูเนี่ยคือมันติดเชื้อจากกองขยะมาแล้วอ๋อไอ้นี่คือหมาพันธุ์พื้นเมืองใช่ไหมใช่ค่ะ3 ตัวใช่ค่ะตอนนี้เอามาที่วัดละใช่ตอนนี้ตายไปแล้วเหลือตายไปแล้ว2ตอนนี้เหลือ2นี่คือ1 ใน 2นี่ก็คือไม่แน่ก็คือพวกนี้อาจจะไม่รอดแน่ละใช่ค่ะแต่ตัวหนึ่งนี่น่าจะรอดแล้วค่ะก็คือน่าจะรอดอ๋อเป็นหนอนชัยเลยค่ะ อได้อยู่ตอนนี้สุนัขมีเหลือประมาณกี่ตัวครับตอนนี้ในวัด300ขึ้นไป300กว่าขึ้นไปตอนนี้ก็ยังสุนัขก็ยังทานอาหารเยอะอยู่ต้องใช้เยอะอยู่นะเดือนใช่เพราะว่ามันจะมี2ฤดูที่กินมากคือฤดูฝนกับฤดูหนาวมันละ6 กระสอบมันละ6 กระสอบวันหนึ่งนี่ประมาณกี่กระสอบครับหลวงพ่อ6 กระสอบ120 กิโลกระสอบ20 กิโลใช่ไหมฮะกระสอบ20 กิโลก็วันหนึ่งก็ประมาณ120 โล120 โลคือให้ครั้งเดียวเลยจบเลยหมดก็หมดกันก็ยังมีคนมาปล่อยอยู่ต่อเนื่องครับหลวงพ่อตลอดเวลาเรามีหมาน้อยเยอะเราจะทำไงครับหลวงพ่อเราก็บอกเขาแล้วก็ไม่รู้เป็นไงเขาออกจากบ้านมาแล้วเนาะถ้าเราผลักไสออกไปอีกหมาน้อยก็ลำบากหมาน้อยจะเยอะขึ้นตอนนี้ถ้าเราไม่รับเขาก็อาจจะไปปล่อยกลางถนนไปทิ้งที่อื่นต่อริมถนนไม่มีไหมหลวงพ่อมีรถชนอีกรถชนหน้าวัดนะก็บอกว่ายังไงทิ้งแล้วก็ส่งไปถึงมือแล้วกันเพราะบางคนก็ไม่กล้ามาปล่อยกับหลวงพ่อใช่ไหมอายขี่ไว้หน้าวัดรถชนก็เยอะเลยหรอเยอะคนงานนี่เก็บทุกวันนะเก็บศพหมามาเผาเพราะว่าหมามันมาใหม่มันก็ยังไม่คุ้นชินได้หรอกเพราะว่าหมาถิ่นเดิมมันมีไงเพราะว่าพอมาปล่อยปุ๊บมันก็เข้ามาไม่ได้หมาในนี้ก็ไล่กวดออกไปเขาก็เลยเร่ร่อนอยู่ข้างถนนยิ่งบาปเข้าไปใหญ่เลยนะยิ่งหนักให้ดีกว่าแต่ต้องเปิดใจรับตอนนี้หลวงพ่อก็ยังเปิดรับบริจาคอาหารอย่างต่อเนื่องถ้ามีคนประสงค์จะบริจาคก็สามารถติดต่อมาให้ได้ที่เบอร์โทรศัพท์หลวงพ่อได้เลยนะฮะได้เลยหรือว่าบริจาคไทยพาณิชย์ก็ได้หรือว่าจะโทรมาหาก่อนแล้วก็จะสั่งอาหารที่ร้านอาหารมาส่งให้ก็ได้มันจะสะดวกกว่าจะมาเบอร์ร้านอาหารไปแล้วก็ให้เขาส่งมาให้โยมก็โอนเงินไปที่ร้านอาหารเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ดีไปอย่าง